ผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่อยากหุ่นสวยต้องยกให้โซโซโน่กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะกับช่วงคันปากอยากเผือกค่ะคันปากอยากเผือกเห็นอยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมนะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่นะฮะโซโซโน่นะใบขวัญพี่ลมลิ้นนะฮะใครที่เคยโดนต้มโดนหลอกโดนสารพัดจะโดนมาแล้วทั้ง Facebook IG โดนเพื่อนหลอกโดนผีบอกโรงพยาบาลหลอกนะคุณผู้ชมนะฮะสารพัดจะโดนมาแล้วนะคุณผู้ชมนะว่าเอ้อกินยังไงก็ผอมกินยังไงก็ผอมผอมจงแรกไงสักพักโยโย่ไงนะฮะวันนี้โซโซโน่นะเป็นผลิตภัณฑ์ของพี่ขวัญนะฮะพี่ขวัญนี่รับประทานเองกับลูก2คนนะฮะทำกันเอง2คนนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ให้ทีมเค้าเรียกว่าทีมผู้เชี่ยวชาญนี่นะฮะมาคิดค้นสูตรให้นะฮะปกติเจ้าอื่นเค้าใส่กัน5ตัวขวัญพี่ดมหลินถ้าเกิดนับไม่ผิดน่าจะเกิน15ตัวได้ซ้ำไปนะคุณผู้ชมนะฮะเธอใส่ขนาดนี้เธอทำรับประทานเองเพราะเธอเป็นห่วงสุขภาพตัวเธอเองและก็เป็นห่วงสุขภาพของลูกเธอลูกเธอน้ำหนักอยู่ที่103กิโลกรัมปัจจุบันทานโซโซโน่ก่อนรับประทานอาหารนะทุกมื้อเลยนะฮะเหลือเท่าไหร่ออกกำลังกายด้วยรับประทานอาหารครบ5หมู่3มื้อปกตินะฮะเหลือนะฮะจาก300อัน103กิโลกรัมเหลือเพียง60กิโลกรัมนะฮะ60กิโลกรัมกับโซโซโน่ไม่พูดเยอะเจ็บคอผลิตภัณฑ์มีอย.ถูกต้องตามกฎหมายวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับถ้าวันนี้นะคะคุณซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่จำนวน3กล่องแถมฟรีทันทีอีก1กล่องในราคาสุดพิเศษเหลือเพียงแค่ 1,470 บาทเท่านั้นสนใจต้องรีบโทรกันเข้ามาแล้วนะคะที่เบอร์0911199444ย้ำกันอีกรอบค่ะ0911199444ค่ะเบอร์นี้ไม่ใช่เบอร์คอลเซ็นเตอร์แต่เป็นเบอร์ตรงของขวัญพี่ลมหลินนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคุณโทรไปหาเบอร์นี้ไม่ใช่คอลเซ็นเตอร์นะฮะเป็นเบอร์เจ้าของผลิตภัณฑ์ขายเองนะฮะขายเองทำเองผลิตเองกับลูกนะแต่ว่าถูกต้องตามกฎหมายนะฮะคุณผู้ชมโทรไปเบอร์นี้ถ้าคอลเซ็นเตอร์เขาไม่ได้กินนะฮะเขาแค่อธิบาย1 2 3 4แต่คนนี้เขากินเขาใส่ส่วนผสมสกัดเขาเลือกเองคุณผู้ชมคุยกับเขาได้เลยนะฮะขวัญพี่ลมหลินนะฮะค่ะอ่ะมากันต่อเลยคุณผู้ชมนะป้าแจ๊ดนะฮะป้าแจ๊ดออกมาตอกแล้วก็กรี๊ด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 นะฮะเขาบอกว่าพอลาชูการ์ดไม่จ่ายค่าตัวทำพรีเซนต์เขาบอกทำฟรีมาเกือบปีแฉหนัก IMG อาจจะถังแตกแล้วมีสิทธิ์อาจจะไม่ได้จัดมิสยูนิเวิร์สปี2020ฮะเฮ้ยคือป้าแจ๊ดเดือดมากจริงๆค่ะแม่สำหรับป้าแจ๊ดประนมนะคะที่ออกมาโพสต์ผ่าน Facebook เลยบอกว่าทำงานให้ IMG มาแล้วเกือบปีแต่ว่า IMG ยังค้างค่าตัวไม่จ่ายสักสตางค์แดงเดียวแถมป้าแจ๊ดยังบอกอีกว่าตอนนี้เนี่ย IMG ค่อนข้างจะวิกฤตหนักเลยอาจจะไม่มีการจัด Miss Universe 2020ในปีนี้ด้วยถูกต้องนะฮะสมัยก่อนป้าแจ๊ดนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าอยู่จอห์นโรเบิร์ตพาวเวอร์นะฮะค่ะสาขาเมืองไทยสาขาต่างประเทศเราไม่เคยเห็นนะฮะเห็นแต่สาขาเมืองไทยสาขาเดียวเนี่ยนะฮะก็ทำมาโดยตลอดเนี่ยแหละแล้วก็มาทำสมัยยุคคุณแดงสุรางนะฮะทำกันนะฮะแล้วก็ช่วยคุณแดงเป็นมือขวาของคุณแดงสุรางมาโดยตลอดเลยในการคัดเลือกนางงามนะฮะจนเปลี่ยนจากช่องนั้นจากช่อง5ไปช่องนั้นช่องนู้นช่องนี้นะหลายช่องไปหมดเลยสุดท้ายนะลิขสิทธิ์ก็ไปตกอยู่กับพี่ตีแมทชิ่งนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ล่าสุดก่อนหน้านี้เนี่ยนะรู้สึกว่าจะไม่ได้ทำกับคุณแดงแล้วแต่เราจะเห็นแว๊บๆตอนฟ้าใสไปที่แอตแลนตาเราจะเห็นป้าแจ๊ดเนี่ยนะไปทำอยู่ในกองใหญ่มิสยูนิเวิร์สดูแลนางงามฝั่งเยอรมันแล้วก็นางงามฝั่งเอเชียแปซิฟิกนะฮะทำมาเกือบปีป้าแจ๊ดไม่ได้เงินป้าแจ๊ดไม่รู้เหรอครับว่าป้าแจ๊ดที่ป้าแจ๊ดทำมาทั้งหมดคืองานแต่งคืออะไรอ่ะแม่ Thank you งานแต่งไม่อยากได้คำว่า Thank you อ่ะมันมีงานแต่งนะจริงเหรอแม่ใช่แล้วก็ป้าแจ๊ดทำมาทั้งหมดได้เป็นเงินอะไรรู้ไหมยังไงเงินเย็นเงินเย็นแช่เย็นไว้ก่อนแต่สักพักเดี๋ยวป้าแจ๊ดจะได้เงินในนี้ด้วยเงินอะไรคะเงินหยวนทำไมอ่ะแม่หยวนหยวนกันไปโอ้ยไม่ได้ป่ะตั้งปีหนึ่งเลยนะแม่แต่มาร์คาร่าเขาชอบเงินอะไรรู้ป่ะเงินอะไรคะเงินฟรังทำไมอะคะฟรังไว้ก่อนเฮ้ยตั้งปีหนึ่งเลยนะแม่เออมาคาร่าเขาชอบเงินนี้ด้วยนะอะไรอะเงินดอนดอกเงินดองทำไมอะดองไว้ก่อนดองไว้ก่อนทำไม่ได้ใช้กันพอดีนะคะนะฮะก็เป็นปัญหาของ Miss Universe แล้วซึ่งหลายคนเคยออกมาตีแผ่แล้วอย่างณวัฒน์อิสระไกรศรีซึ่งเป็นคู่แข่งตลอดกาลเนี่ยนะฮะเคยออกมาแฉยับเลยนะฮะว่าเป็นธุรกิจขาลงของบริษัท IMG แล้วคือเขารู้เบื้องหลังมาก่อนหน้านี้แล้วณวัฒน์สนิทกับเจ้าของ IMG ค่ะเอาหรอคะใช่ค่ะช่องพัฒน์สนิทกับเจ้าของ IMG ค่ะเฮ้ยแม่แล้วอย่างปีนี้มันมีหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอว่าจะเข้าประกวดอะ
เฮ้ยแล้วถ้าเกิดไม่ประกาศคือคนไทยเนี่ยเราก็ไม่ผิดที่เราจะหวังว่าจะส่งตัวแทน10กว่าคนไอ้20กว่าคนที่เป็นตัวเต็งๆไปลงเนี่ยไม่ผิดค่ะแต่ปัญหามันอยู่ที่บริษัทใหญ่ไม่ใช่อยู่ที่บริษัทคนไทยบริษัทคนไทยยังไม่ได้มีปัญหาค่ะแต่ไอ้ที่ประแจ๊ดออกมากรี๊ดเนี่ยก็คือบริษัท IMG ใหญ่เลยก็คือบริษัทใหญ่เลยซึ่งมันมีปัญหาคิดว่าน่าจะถังแตกแล้วเพราะก่อนหน้านี้ที่พี่เต๋าเคยฟังน้องคนหนึ่งซึ่งเขาไปดูมาเขาบอกว่าไปจัดที่แอตแลนต้าก็จริงแต่จัดในห้องเล็กๆเวทีเล็กๆโต๊ะกระจกกระจกโอ้ยโรงแรมก็ธรรมดาค่ะเสียค่าก็แพงแต่เวลาจะมาจัดเมืองไทยให้คนไทยเป็นเจ้าภาพบอกว่าให้จัดดีที่สุดอลังที่สุดเวอร์ที่สุดแต่เวลาไปจัดบ้านตัวเองกลับกลายเป็นห่วยแตกที่สุดนะฮะนี่แหละค่ะนะฮะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะจริงหรือมั่วชัวร์หรือว่าแต่ถ้าเกิดคนวงในอย่างป้าแจ๊ดประนมเนี่ยนะฮะออกมาพูดเรียกแล้วว่าอาจจะชวดอาจจะไม่ได้จัดอีกแล้ว2020เนี่ยก็มีส่วนเป็นไปได้เพราะก่อนหน้านี้นวัดก็เคยออกมาบอกแล้วว่าเป็นธุรกิจอาทิตย์ตกดินเป็นธุรกิจอาทิตย์ตกดินซึ่งกำลังจะตกแล้วมีในยุโรปมีเพียง 1-2 ประเทศเท่านั้นที่กำลังเครซี่อยู่มีแค่ฝรั่งเศสส่วนในเอเชียบ้านเราเนี่ยที่เครซี่กันหนักมากๆเลยอ่ะหนักมากๆเลยมีแค่2ประเทศประเทศอะไรคะฟิลิปปินส์กับไทย2ประเทศนี้ถูกต้องถูกต้องมีแค่2ประเทศนี้ที่ยังเครซี่อยู่นอกนั้นทุกคนก็บอกว่าสวัสดีสวัสดีลาก่อนเหรอคะไม่สวัสดีครับเคยดูไม่มิสยูนิเวิร์ส1992ที่ดิคลาสบอกว่าสวัสดีประกวดที่เมืองไทยไงที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ไงเขาพูดสวัสดีเราก็ต้องใช้คำว่าดิคลาสเราเคยมาพูดไงสวัสดีค่ะแม่เกิดไม่ทันใช่ไหมไม่ทันเกิดพ.ศ.เท่าไหร่97ป่ะหนู96อ่ะ96ใช่ไหม92ก็ไม่ได้เกิดใช่ไหมยังค่ะสวัสดีนะสวัสดีนะเพราะสวัสดีจริงๆนะฮะเพราะมันธุรกิจตอนนี้มันเป็นทั่วโลกจริงๆนะฮะไอกองบ้านเราเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรแต่กองต่างประเทศเนี่ยมันหนักจริงๆค่ะโอ้ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงสมัยตอนยุคโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันอลังไปหมดนะใช่อลังไปหมดเลยมันอลังมันสุดยอดไปหมดเลยมีสปอนเซอร์เข้านู่นนี่นั่นเข้าสารพัดสารเพพอมาเป็นยุค IMG เนี่ยนางงามที่ได้มามันก็ประหลาดมาตั้งแต่ปี2ปีที่ผ่านมานางงามที่ได้มามันก็แปลกๆแล้วค่ะแม่อะไรก็ไม่รู้อันนี้เราพูดในฐานะคนดูนางงามนะฮะกว่า30ปีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดูอะไรวะคนนี้ได้เหรอวะใช่เหรอมันไม่ค่อยแบบ make sense สำหรับมันไม่ดูเป็น universe ไงค่ะเออคงปีล่าสุดอ่ะเขาก็บอกว่ามันเป็นความนิยมอะไรไม่ใช่หรอไม่ใช่เทรนใช่ไหมอเมริกันไม่ได้นิยมนางงามแล้วตอนนี้มันเป็นนิยมเรื่องอื่นแล้วค่ะนะฮะอ่ะคลอดแล้วเด็กชายจักรวาลนะตัวแทนประเทศไทยที่เคยไปประกวดมิสยูนิเวิร์สเมื่อปี2ปีก่อนนะฮะทายาทคนล่าสุดของน้องนิ้งโสภิดาค่ะมาแล้วค่ะคุณแม่ป้ายแดงนะคะแห่งจักรวาลเลยสำหรับคุณนิ้งโสภิดากาญจนรีที่เป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี2018เพิ่งจะคลอดทายาทคนแรกให้กับคุณพ่อเจไดนักธุรกิจนำเข้าแว่นตาชั้นนำนะคะก็เป็นลูกชายคนแรกเลยของมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ท็อป10มิสยูนิเวิร์สชื่อลูกชายก็เก๋มากๆเลยชื่อว่าเด็กชายจักรวาลจิระไตรก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่คุณนิ้งเองก็เข้าประตูวิวาตอนนั้นก็คือเป็นทีมแบบจักรวาลเหมือนกันช่วงกรกฎาคมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มาในทีมยูนิเวิร์สเลยสมกับเป็นนางงามจริงๆส่วนชื่อลูกชายก็เหมือนกันจักรวาลยูนิเวิร์สไปเลยค่ะขอแสดงความยินดีกับน้องนิ้งด้วยและคุณพ่อด้วยเช่นเดียวกันนะฮะมีลูกชายสมใจนะฮะแมทธิวโพสต์แบบนี้หรือใกล้จะได้กลับบ้านแล้วหลายคนดีอกดีใจนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคุณแมทธิวออกมาโพสต์นะคะเป็นโพสต์ภาพคู่กับลูกสาวน้องเดมี่พร้อมกับแคปชั่นบอกว่าเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะคนสวยนะคะก็เลยมีแฟนๆเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์กันถามว่าเอ๊ะงานนี้จะมีข่าวดีหรือเปล่ากำลังจะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วไหมก็เป็นถือว่าเป็นข่าวดีน่าจะส่งสัญญาณดีมาแล้วล่ะค่ะเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะโควิด-19ไม่ใช่เป็นแล้วตายทุกคนนะฮะคนที่เขารอดก็มีเป็นร้อยเป็นพันนะเป็นหมื่นนะฮะไม่ใช่ว่าตายทุกคนนะคุณผู้ชมนะในเมืองไทยเนี่ยยอดเสียชีวิตน้อยนะฮะเราต้องยอมรับนะหมอเราเก่งนะฮะยอดเสียชีวิตน้อยแต่ว่าผู้ป่วยเราก็มีมาเรื่อยๆแต่ว่าก็หายไปก็เยอะหายไปหมายคือรักษาหายไปก็เยอะนะฮะอย่าไปรังเกียจเขานะฮะผู้จัดนะคุณแม่นะฮะแม่ไก่ค่ะแจงนะดังดวงหฤทัยโดนจับโป๊ะลืมใส่ CG นะฮะพอนะฮะเลิกทำละครดีไหมคุณแม่ถามอุ๊ยคุณแม่ควรจะเลิกทำละครดีไหมคะ
ไม่กล้าตอบกลัวคุณแม่ด่านะคะยังไงคะคือเมื่อวานนี้แม่คือใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยตามแบบว่าโลกโซเชียลต่างๆเขาออกมาแชร์เป็นฉากละครฉากหนึ่งในเรื่องของดั่งดวงหฤทัยแชร์กันเต็มไปหมดเต็มนิวฟีดเลยนะคะเพราะว่าเป็นภาพช่วงหนึ่งตอนนี้แหละที่เป็นช่วงหนึ่งของละครเหมือนกับว่าพระเอกน่ะกำลังต้องเปิดประตูเดี๋ยวไปเจอช่องทางลับเป็นหลุมลึกทีมงานหัวเราะอะไรคะเห็นแค่บูสกีนทำไมหนูต้องหัวเราะคะคือฉากนี้เนี่ยพี่ติ๊กของเราเนี่ยต้องเปิดประตูไปเจอช่องทางลับในหลุมลึกเนี่ยแม่แต่บ้านฉันเรียกว่าบูสกีนก็นี่ไงเขาเหมือนกับว่าเอ๊ะลืมใส่ซีจีหรือเปล่าอ๋อเหรอแล้วไม่ต่อหรือว่าบ่อมรกตนะบางคนก็แซวเป็นบ่อมรกตบ่อทิพย์หรือเปล่าเคยไปจังหวัดตรังไหมยังค่ะแม่มีบ่อมรกตเขียวอย่างนี้เลยไหมเป็นแหน่เป็นแหน่ไอ้บ่อมรกตที่จังหวัดตรังอ่ะสวยค่ะแต่ไอ้บ่อมรกตที่เพื่อนฉันตกไปอ่ะเป็นดอกบ่อแหน่แต่ว่าชีวิตจริงไม่ใช่มันเป็นบ่ออย่างนี้ไม่ใช่หรอคือจริงๆอ่ะในทีวีที่เขาออนแอร์จริงๆช่อง3อ่ะเขาเป็นภาพนี้แต่ว่าแต่ไอ้เทปอีกเทปนึงที่ส่งไปให้ LINE TV อ่ะใช่มันเป็นตอนที่ยังแบบไม่เสร็จสมบูรณ์ไงแม่มันก็เลยเหมือนกับว่าเอ้าทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้เลยแล้วพี่ไก่ก็เลยต้องออกมาชี้แจงบอกว่าเฮ้ยนี่เราก็จ้างแบบว่าทีมที่ทำ CG แบบระดับประเทศแล้วนะคุณแม่จ้างทีม CG นะคะไม่ใช่คุณแม่ไปจ้างพนักงานบนตึกคุณแม่ทำนะคะคุณแม่อย่ามาหลอกลูกสาวนะคะพี่ไก่บอกว่าเขาก็เต็มที่กับงานนะงานใครก็รักอยากให้ออกมาดีเราเนี่ยทำเองทุกอย่างไม่ได้แต่ว่าพอผลแล้วแม่ก็ตรวจงานทุกอย่างนะตรวจแต่คิดว่าน่าจะมีความผิดพลาดตอนที่ส่งเทปนี้ไปให้กับทางแบบว่าเว็บที่เขาต้องออนแอร์แม่แล้วเว็บไม่ตรวจใช่ไหมเว็บเขาไม่ตรวจอยู่แล้วส่งมายังไงเขาก็ถือว่าส่งตรวจมาแล้วค่ะใน LINE TV ใช่ไหมมีใช่ใน LINE TV แล้วก็ตาม YouTube อะไรเงี้ยก็มีเต็มไปหมดเหมือนกันเป็นบ่อมรกตนะฮะค่ะหลายคนเอามาตัดต่อเองอะแม่ใช่ค่ะเป็นบ่อมรกตแล้วก็เกิดหลายคนบอกเฮ้ยเป็นบ่อแหน่หรือเปล่าคล้ายๆกันนะคะระหว่างบ่อมรกตกับบ่อแหน่โอ้คล้ายกันเนาะถูกต้องค่ะคุณผู้ชมแต่อย่าไปเหยียบนะคะเราอาจจะจมบ่อแหน่เหมือนเพื่อนพี่คนนึงไงทำไมอะคะสมัยก่อนเนี่ยนางก็ชอบไปกินผู้ชายตามสวนสาธารณะแล้วทีนี้เนี่ยนางก็บอกว่าทำไมตรงนั้นมีสนามกอล์ฟเนี่ยกว้างๆทำไมไม่มีใครเดินลงไปเลยทุกคนตำรวจมันลงไงพอกระเทยกินกันเสร็จเก้งกวางกินกันเสร็จใช่ไหมตำรวจก็จะลงตำรวจจะลงกระเทยก็จะวิ่งอ้อมสนามกอล์ฟกันหมดอีนี่ก็กลางคืนแล้วก็สี่ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วไงทำไมทุกคนไม่วิ่งตัดสนามกอล์ฟสงสัยทุกคนไม่วิ่งตัดสนามกอล์ฟแต่ทำไมทุกคนต้องวิ่งอ้อมสนามกอล์ฟกันหมดก็เลยเพื่อนเนี่ยนะคะก็เลยวิ่งไปเปิดประเดิมสนามกอล์ฟค่ะเป็นไงแม่บ่อแหน่แล้วหนีตำรวจรอดไหมแม่แล้วตำรวจอะจับได้ไหมทุกวันนี้เมื่อวานยังคุยกันเรื่องนี้อยู่เลยค่ะนางเป็นคนเดียวที่ตกบ่อแหน่โอ้ยสงสารนางเป็นคนเดียวที่ตกบ่อแหน่เพราะนางไปกินผู้ชายใจกลางเมืองใจกลางห้างดังค่ะย่านลาดพร้าวสมัยก่อนกระเทยชอบไปกินกันค่ะแล้วก็เสร็จปั๊บพอกินกันเสร็จปั๊บตำรวจจะลงทีแรกตำรวจก็จะลงด้วยกันทีแรกเขาปล่อยงูเหลือมก่อนแต่งูเหลือมก็สู้กระเทยไม่ไหวหนีปล่อยหมาก็แพ้กระเทยแพ้หมดเลยกระเทยเอาหินเฟี้ยงหมาโอ้ตายแล้วไม่ใจร้ายกระเทยจะกินกันหมาอย่ามายุ่งตอนหลังตำรวจก็ต้องลงไงใส่ตรวจลงไงพอสายตรวจลงกระเทยตำสุ่มตุ่มพุ่มไม้อะมันก็แตกคือเหมือนเพิ่งแตกรังไงแล้วอีเพื่อนฉันก็เพิ่งไปครั้งแรกไงพอไปเสร็จทุกคนก็เอ๊ะทำไมทุกคนวิ่งอ้อมบ่อสนามกอล์ฟกันหมดเลยไม่มีใครผ่านสนามกอล์ฟเลยโง่นางก็วิ่งตัดสนามกอล์ฟรับสนามกอล์ฟเหยียบไปปั๊บหล่นบลึ้มบ่อแหน่นี่ไงเขาบอกว่าเข้าเมืองตาหลิวให้หลิวตาตามบ่อแหน่เนี่ยนะคะนางจบไปครึ่งคออ่ะนางใส่เสื้อสีดำอ่ะกินแหน่ต่อขึ้นบ่อแหน่ขึ้นเต็มไปหมดอย่าไปเอ่ยชื่อนางนางมีอักษรย่อหอหีบหอหีบใช่ค่ะค่ะใครอ่ะไม่บอกไม่ได้อ่ะโซโซโน่นี่มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าคุณซื้อสำหรับผลิตภัณฑ์โซโซโน่เราแถมให้เลยทันทีนะคะฟรี1กล่องถ้าคุณซื้อจำนวน3กล่องได้ไปเลยในราคาสุดพิเศษเหลือเพียงแค่ 1,470 บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะที่เบอร์0911199444ย้ำอีกรอบค่ะ0911199444ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะครบรอบ21ปีวง Triumph Kingdom ทันมั้ยคะไม่ทันไม่เคยได้ยินชื่อเสียงต้องไม่ทันตัวต้องไม่ทันเธอต้องไม่ทันแน่นอนนะฮะแต่คนที่ทันอยู่ในห้องนู้นอ้าวเหรอคะคู่แข่งของ Triumph Kingdom เลยทําไมอ่ะเคยออกวงแข่งกับ Triumph Kingdom เค้าจะเป็นวงอะไรต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับค่ะ